ลายคนถามกันเข้ามานะครับว่าคาร์ดิโอยังไงให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดลดไขมันได้มากที่สุดกล้ามเนื้อไม่หายก่อนอื่นเนี่ยต้องรู้ก่อนนะครับว่าการคาร์ดิโอคืออะไรการคาร์ดิโอนะครับเป็นการทำกิจกรรมที่ส่งผลให้อัตราการเต้นของหัวใจของเราเพิ่มสูงมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการปั่นจักรยานการเล่นกีฬาหรือการเล่นเวทเทรนนิ่งหรือเรียกว่าเซอร์กิตเทรนนิ่งนั่นก็ถือว่าเป็นการคาร์ดิโอได้เช่นเดียวกันจริงๆก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าการคาร์ดิโอเนี่ยทำให้หัวใจและปอดแข็งแรงเวลาเราฝึกเวทเทรนนิ่งจะทำให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นหรือเล่นกีฬาต่างๆนะครับจะให้เราอึดมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันทำคาร์ดิโอที่เหมาะสมนะครับจะทำให้เราลดไขมันได้ปริมาณมากเลยทีเดียวและสามารถเร่งระบบเผาผลาญให้เราได้ด้วยเช่นเดียวกันการคาร์ดิโอหลักๆแบ่งเป็น2รูปแบบนะครับแบบความเข้มข้นต่ำและความเข้มข้นสูงความเข้มข้นต่ำเป็นลักษณะที่เราทำกิจกรรมบางอย่างที่ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจของเราคงที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการจ็อกกิ้งการว่ายน้ำการปั่นจักรยานนะครับจะอยู่โดยประมาณ 30-60 นาทีจะทำให้เราเผาผลาญไขมันได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองคำว่าคาร์ดิโอจะต้องเหนื่อยนะครับถ้าไม่เหนื่อยเนี่ยถือว่าไม่ได้เป็นการคาร์ดิโอควรจะเหนื่อยในระดับที่เราพูดได้นะครับถึงจะเป็นการคาร์ดิโอแบบความเข้มข้นต่ำนั่นเองแบบที่2เรียกว่าไฮเดนซิตี้หรือความเข้มข้นสูงนะครับเป็นการฝึกหนักสลับเป้าเช่นการที่เราวิ่งสปรินต์ในระยะเวลา1นาทีแล้วเราเดิน1นาทีนะครับจะทำให้อัตราการเต้นของหัวใจของเราเป็นกราฟขึ้นและลงแบบนี้นะครับซึ่งทั้ง2แบบนะครับก็ทำให้เราลดไขมันได้เช่นเดียวกันส่วนการที่กล้ามเนื้อหายหรือไม่หายเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราทานเพียงพอแล้วหรือยังถ้าเราทานน้อยเกินกว่าที่เราใช้แน่นอนนะครับน้ำหนักเราก็จะลงถ้าเราทานเยอะเกินกว่าที่เราใช้น้ำหนักเราก็จะขึ้นสิ่งที่ผมแนะนำนะครับก็อย่าทานน้อยจนเกินไปจนทำให้ร่างกายต้องดึงกล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงานแนะนำคนที่มีไขมันเยอะนะครับก็ให้ทานน้อยกว่าเล็กน้อยนะครับอย่าทานน้อยจนเกินไปเท่านั้นเองส่วนตัวผมจะแนะนำให้ทำ low intensity นะครับเพราะว่ามันจะไม่เหนื่อยมากและสำหรับมือใหม่เนี่ยทำได้ง่ายๆเลยนะครับเลือกกิจกรรมที่คุณชอบไม่ว่าคุณจะชอบเล่นกีฬาอะไรว่ายน้ำหรือปั่นจักรยานนะครับทุกรูปแบบนะครับส่งผลให้เราลดไขมันได้มากที่สุดเพียงแต่เราทานให้ถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วผมควรจะคาร์ดิโอกี่ครั้งต่อสัปดาห์ดีครับสำหรับการคาร์ดิโอนะครับผมแนะนำอยู่ที่ 4-6 ครั้งนะครับยิ่งเราทำเยอะไขมันเราก็จะยิ่งน้อยนะครับแต่ต้องเป็นในรูปแบบที่คุณชอบเท่านั้นนะครับส่วนตัวผมชอบนั่งปั่นจักรยานและดูทีวีไปด้วยนะครับหรือเล่นมือถือไปด้วยก็ทำให้การทำคาร์ดิโอของเรายั่งยืนและเราทำด้วยความสุขนะครับไม่อยากให้ทำกิจกรรมที่ฝืนเรามากจนเกินไปเมื่อฉะนั้นเราอาจจะทำได้ในระยะเวลาสั้นนั่นเองนะครับอ้าวองลงเหนื่อยไหมแบบนี้ไปวิ่งวิ่งราวซับบ่อยกูเป็นไงแบบนี้เหนื่อยไหมเต็มเครื่องเลยสรุปนะครับการคาร์ดิโอไม่ได้ทำให้กล้ามเนื้อเราหายอยู่ที่การกินอย่างเดียวเลยนะครับส่วนการลดไขมันเนี่ยค่อยๆลดนะครับสามารถทำได้เช่นเดียวกันอย่าไปรีบจนเกินไปนะครับสิ่งที่สำคัญเลือกกิจกรรมที่เราชอบนะครับพอเราจะทำได้นานและยั่งยืนนั่นเองก็ถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับกำลังกายนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะผ่านทาง YouTube Facebook Instagram Nefit นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้เรียบร้อยแล้วครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ